ไปดูหน่อยนะครับที่พรรคพลังประชารัฐเขาประกาศว่าจะกวาดส.ส. 350ที่นั่งในวันรับสมัครสมาชิกเมื่อ18พฤศจิกายนนี้อารมณ์ไหนยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงวันนี้ครับเถอะมีคนบอกว่าดูพรรคประชาชาติมีแค่4กุมารไอ้ผมก็มองว่าอายุจะ60กันหมดแล้วมันเป็น4กุมารได้ยังไงแต่วันนี้ข้างหลังกุมารมีนินจาท่านสมาชิกครับวันนี้คือวันที่ประกาศศักดา9ที่1ของพรรคพลังประชารัฐท่านลองมองไปที่หน้าทุกท่านครับวันนี้ผมแทบไม่เชื่อสายตาว่าพรรคนี้จะรวบรวมผู้คนได้มากมายขนาดนี้ผมขออนุญาตความจริงไม่อยากจะทำแต่ขอทำหน่อยเถอะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอดีตรัฐมนตรียืนให้ผมดูหน่อยสิครับนั่งอยู่ตรงไหนกันบ้างอดีตรัฐมนตรีของรัฐบาลต่างๆที่มาร่วมพรรคพลังประชารัฐขอความกรุณายืนโชว์หน่อยครับนี่แค่บางส่วนโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลยมีนะครับด้านหลังก็ยังมีแอบอยู่ข้างหลังก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้กราบขอบพระคุณอย่าพึ่งนั่งนะครับอย่าพึ่งนั่งขอเรียนเชิญอดีตส.ส.ลุกขึ้นยืนหน่อยครับอยู่ไหนนะครับอดีตส.ส.ของประเทศไทยโอ้โหเกือบเต็มห้องเลยมาเกือบเต็มห้องเลยชูมือหน่อยอดีตส.ส.โอ้ยมากันเต็มหมดตายแล้วเรื่องนี้ไม่กวาดไป350เหรอโอ้ยมากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือไม่ธรรมดานะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลีลาไม่ธรรมดาเป็นนักการเมืองนะเนี่ยโอ้เต็มตัวแล้วเป็นนักการเมืองที่บังเอิญมาเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วไปเล่นการเมืองนะผมว่านี่คือนักการเมืองโดยพื้นฐานอยู่แล้วโดยสายเลือดแล้วใช่ไหมใช่คือท่าทีตอนที่เขาลงตลาดเยาวราชก็ไม่ธรรมดานะคะวันนี้เขามาอธิบายบอกว่า350นี่เป็นเพียงแค่วาทกรรมวาทกรรมปลุกใจเท่านั้นเองบอกว่าวันดังกล่าวที่ผมพูดภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้วันดังกล่าวที่ผมพูดเนี่ยผมพูดกับสมาชิกพรรคแล้วก็มีบางส่วนเป็นผู้สมัครของพรรคก็ถือว่าการพูดเนี่ยเป็นการพูดให้กำลังใจกับสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นส.ส.เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานทั้ง350เขตเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่ผมก็เลยพูดไปว่าถ้ามีบุคลากรคุณภาพมากมายขนาดนี้อาจจะได้ทั้ง350เขตเป็นเพียงวาทกรรมให้กำลังใจเท่านั้นเองแล้วท่านนี่เป็นเพียงวาทกรรมถามว่าเป้าหมายจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังคำตอบนะครับขอโทษนะครับซึ่งในนั้นก็จะเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคในอนาคตซึ่งก็มากันมากมายนะครับก็เป็นการพูดให้กำลังใจกับสมาชิกพรรคที่ประสงค์จะลงเป็นว่าที่ผู้สมัครในอนาคตเนี่ยให้เกิดกำลังใจในการทำงานทั้ง350เขตก็เลยได้พูดว่าถ้ามีบุคลากรคุณภาพมากมายขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะได้ทั้ง350เขตอันนี้เป็นเพียงวาทกรรมที่ให้กำลังใจนะครับกับบรรดาสมาชิกและผู้สมัครไม่ได้หมายความว่า เราเนี่ยจะกวาด350เขตนะครับซึ่งหลักการทางการเมืองก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับแต่บังเอิญมีการได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมอยากทำความเข้าใจกับทางทุกท่านนะครับว่าการบอก310เขตนั้นเป็นการให้กำลังใจภายในให้กับมวลสมาชิกที่เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐให้มีกำลังใจในการทำงานอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ทั้ง350เขตนะครับก็ขอถือโอกาสนี้เนี่ยทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นในสิ่งที่เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมต่อไปนะครับตอนนี้เรื่องความชัดเจนทางการเมืองของท่านในฐานะรัฐมนตรีครับที่จะออกทำงานการเมืองตัวนี้เริ่มจะสามารถบอกได้ยังครับว่าที่ยื่นไปหลักทำงานอะไรก็คงใกล้เข้าไปทุกทีนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าเรามีกำหนดการของเรา เรามีตามกรอบเวลาตามรถแมพนะครับที่จะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรียนครับว่าไม่ได้ปกปิดอะไรแต่เมื่อถึงเวลาก็จะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับรัฐมนตรีครับเป้าให้กำลังใจนี่350แล้วเป้าจริงๆที่พลังประชารัฐหวังหรือว่าตั้งใจไว้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมเรียนว่าเรื่องเป้าของการเป็นให้เกิดการเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตเนี่ยนะครับพรรคจะทำดีที่สุดในการทำงานนะครับพรรคแน่นอนต้องทำหน้าที่เต็มความสามารถนะครับ
ทั้งตัวบุคคลทั้งนโยบายส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจและลงคะแนนนะครับคงไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับเราจะคัดสรรบุคคลผู้สมัครนะครับของพรรคโดยกระบวนการเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดที่เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆในพื้นที่นั้นๆให้มากที่สุดผสมประสานกับนโยบายของพรรคนะครับที่จะสามารถให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนได้นะครับตอนท้ายนักข่าวก็ถามถึงความชัดเจนในการลาออกจากตำแหน่งไปทำงานการเมืองเต็มตัวคุณสุนทรรัตน์บอกว่าก็คงใกล้เข้าไปทุกทีแล้วล่ะเรามีกำหนดการของเราอยู่แล้วไปตามกรอบเวลาไปตามขั้นตอนไม่ได้ปกปิดอะไรเมื่อถึงเวลาเหมาะสมจะแจ้งให้ทุกคนทราบแต่ยังไม่ได้พูดเมื่อไหร่นะนักข่าวถามว่าสามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมได้เลยหรือเปล่าสนธิรัตน์บอกวันไหนเหมาะสมจะบอกแล้วกันขอให้สบายใจจะเห็นว่าการที่พวกเราอยู่ในตำแหน่งเรายึดกติกาการทำงานในสองสถานภาพค่อนข้างมากและพูดอยู่เสมอให้ติดตามการทำงานของพวกเราว่าได้ใช้เวลาทรัพยากรของราชการหรือไม่ตรงนี้สำคัญอย่างเช่นที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองตอนนี้ทำไมพูดได้เพราะลากิจไว้จนถึง10:30 นี่อย่างนั้นเลยเหรอฮะลากิจไว้ไม่อย่างนั้นพูดไม่ได้นะพูดในเวลาราชการใช่ใช่ควรจะไปตอบคำถามเรื่องกระทรวงพาณิชย์แต่ว่านี่ลากิจไว้เลยพูดได้คือก่อนให้สัมภาษณ์เนี่ยทีมงานของสนธิรัตน์ได้ประสานแจ้งผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลมาก่อนแต่ขอไม่เอามาไม่สัมภาษณ์หน้าตึกบัญชาการ1ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมครม.เพราะเป็นเรื่องการเมืองคุณสนธิรัตน์ลงรถให้สัมภาษณ์บริเวณต้นอโศกน้ำติดถนนแทนตรงเนี้ยนี่ต้นอโศกน้ำต้องเลือกตัวนี้ด้วยนะถือว่าไม่ได้พูดในเวลาราชการและไม่ได้พูดในอาคารในสถานที่ราชการสถานที่ราชการก่อนจะเลี้ยวรถไปหน้าตึกนั่นมันก็อยู่ในอาณาเขตของทำเนียบอยู่ดีนะก็ตับเลยที่ไม่ลาออกก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหลังต้องไปนู่นคลองพดุงกรุงเกษมนู่นออกไปข้างนอกนะอันนี้ค่ะต่อไปเขาก็มีการพูดถึงเอาอีกสักคนได้ไหมก่อนจะไปที่การวิเคราะห์เรื่องของพลังประชารัฐวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพลังประชารัฐก็ต้องออกมาอธิบายคำพูดที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราคำนี้ถูกเอาไปวิจารณ์เยอะมากนะเป็นแค่วาทกรรมอีกว่าเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่ายอมรับว่าพูดจริงแต่ในความหมายเนี่ยได้หมายถึงพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงพรรคการเมืองหน้าใหม่ที่ไม่มีฐานเสียงมาก่อนพูดปลุกใจเท่านั้นให้บรรดาผู้สมัครหน้าใหม่ๆได้ลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนให้ทุกคะแนนเสียงมีค่าแม้เราจะไม่ได้ส.ส.ในระบบเขตแต่ทุกคะแนนที่ประชาชนวางใจเมื่อสะสมในทุกจังหวัดก็สามารถทำให้เราได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นแม้ประเด็นนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแต่ตนไม่ได้ไปสนใจอะไรและไม่คิดจะไปตอบโต้ให้เป็นประเด็นยืดยาวเพราะจุดเด่นของพลังประชารัฐนั้นไม่นิยมขัดแย้งกับใครต้องการให้ประเทศสงบไม่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่ายึดติดกับความขัดแย้งการตอบโต้ไปมาไม่ทำให้ประเทศหรือเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นจะไม่เสียเวลากับเรื่องเดิมๆที่ทำให้ประเทศเกิดความขัดแย้งจะคิดเพียงนโยบายที่ช่วยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตกลงความหมายของสมศักดิ์หมายถึงว่ากติกาตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเอื้อให้กับพรรคใหม่ๆอย่างนี้ใช่ไหมพรรคทางเลือกใหม่ๆไม่ใช่ว่าเขียนมาเพื่อเราเพื่อพลังประชารัฐเท่านั้นแม้พวกเราจะเป็นพวกเขี้ยวลากดินขนาดไหนก็ตามเขาก็ไหลไปได้เนาะโอ้ยมาดูสำนักข่าวอิสรานะครับวันนี้กลางสูตรตั้งรัฐบาลพรรคสามพลังกับพรรคสามเพื่อหนึ่งทอพรรคสามพลังกับพรรคสามเพื่อหนึ่งทอและอีกหนึ่งปอรอเสียบคือปประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่เขาก็แบ่งออกมาเป็นฝ่ายเอาประยุทธ์กับฝ่ายไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์แล้วประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะฝ่ายเอาประยุทธ์พรรคพลังประชารัฐต้องได้ส.ส.อย่างต่ำเกินร้อยที่นั่งขึ้นไปเพื่อไปดีลกับพรรคเครือข่ายอย่างรวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.แล้วก็พรรคพลังชนอย่างไรก็ตามจำนวนส.ส.อาจจะได้ไม่มากเท่าพรรคสามเพื่อกันหนึ่งทอที่ว่ากันว่าเดินหมากมาดีดูมีภาษีในการจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุดเพราะฉะนั้นสูตรของฝ่ายเอาประยุทธ์คือต้องดีลกับพรรคประชาธิปัตย์ที่หลังเลือกตั้งเนี่ยคงเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วว่าจะวางตัวอย่างไรก่อนที่จะดีลกับพรรคขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและพรรคชาติพัฒนาที่ช่วงหลังเริ่มเดินเอียงมาทางนี้มากขึ้นแม้สว.สรรหาจากคสช.จำนวน250คนจะมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกก็ตามแต่เชื่อว่าฝ่ายเอาประยุทธ์คงไม่เดินหมากนี้เพราะจะทำให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือตั้งนายกได้แต่กระจายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยบริหารประเทศลำบากเพราะฉะนั้นจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลจากที่นั่งส.ส.
นอกจากจะทำให้เป็นเสียงข้างมากแล้วยังดูดีมีภาษีในสายตานานาชาตินั่นคือฝ่ายเอาประยุทธ์ฝ่ายไม่เอาประยุทธ์พักสามเพื่อกับหนึ่งทอเดินสูตร250บวก100คือพักเพื่อไทยเน้นสสเขต250ที่นั่งส่วนไทยรักษาชาติเน้นสสบัญชีรายชื่อให้ได้100ที่นั่งส่วนที่เหลือรอดีลกับพักเพื่อชาติและเครือข่ายอย่างประชาชาติแม้ว่าอาจไม่ได้สสครบโควต้า350ที่นั่งอย่างที่วาดฝันไว้แต่ก็เชื่อได้ว่าจะได้จำนวนสสเป็นเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลเว้นแต่เว้นแต่อะไรเว้นแต่พรรคประชาธิปัตย์ที่หลังการเลือกตั้งหากอภิสิทธิ์วางมือหัวหน้าพรรคจริงมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่แน่นอนแกนนำพรรคและอดีตส.ส.หลายคนเมื่อเลือกตั้งมาแล้วคงไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านก็อยู่ที่ว่าจะดีลกับพรรคใหม่พรรคไหนในการร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลแบ่งได้เป็น2สูตรคือประชาธิปัตย์ไปจับมือกับฝ่ายไม่เอาประยุทธ์หากเกิดเหตุการณ์นี้ชัยชนะของฝ่ายนักการเมืองแน่นอนย่อมเกิดขึ้นแต่โอกาสเกิดได้ริบหรี่หรือแทบเป็นไปไม่ได้เพราะต้องไม่ลืมว่าฐานเสียงหลักประชาธิปัตย์อยู่โซนภาคใต้แล้วโซนนี้เขาไม่เอาพรรคสีแดงหากประชาธิปัตย์กลืนเลือดกอดคอเพื่อไทยปรากฏว่าประชาชนก็จะต้านอย่างหนักใช่แล้วก็จะไปร่วมมือกับรวมพลังประชาชาติไทยของสุเทพที่รออยู่แล้วรอเสียบอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่มีฐานเสียงหลักอีกต่อไปหรือถ้าไปจับมือกับฝ่ายเอาประยุทธ์โอกาสเป็นไปได้ก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายนี้คือพรรคประชาธิปัตย์และแน่นอนฝ่ายนี้ย่อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาธิปัตย์มาร่วมงานให้ได้แล้วก็คงมีโควต้าเก้าอี้ดีๆให้รองรับสรุปของสกู๊ปชิ้นนี้ของสำนักข่าวอิสระคือถ้าประชาธิปัตย์จับมือกับฝ่ายเอาประยุทธ์อาจมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างสูงและพรรคสามเพื่อกับหนึ่งททหารกับเครือข่ายก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝ่ายไม่เอาประยุทธ์เดินเกมดีๆเพิ่มฐานมวลชนให้เยอะขึ้นกว่าปัจจุบันแล้วต่อรองกับพรรคขนาดกลางดีๆอาจทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันใช่หรือไม่ทีนี้เราไปดูวันนี้มีการไปสัมภาษณ์คือผู้จัดการไปสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคขนาดกลางอีกพรรคหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเดียวกันใช่หรือไม่เดี๋ยวไปดูความพร้อมของหัวหน้าพรรคนี้กันหน่อยนะครับพร้อมไหมฮะโอเคท่านพักก่อนก็ได้พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะนะสักครู่นึงครับ